รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่งานประกาศรางวัลที่บันเทิงบันเทิงที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมากับรายการ The Red Carpet สมรภูมิพรมแดงแล้ววันนี้เราซุปตาที่จะมาร่วมเดินเชิดฉายบนพรมแดงมีทั้งหมด8ท่านด้วยกันเริ่มด้วยพระเอกหนุ่มสุดเฟรนลี่แอมพิรวัตรกุลนันท์วัฒน์นักแสดงหนุ่มมาดเทไนกี้นิติดลป้อมสุวรรณนางเอกหน้าหวานวิววรรณรสสนธิชัยนางร้ายสาวมั่นแอรินสิริพรยุคตทัศน์พิธีกรและนักแสดงหนุ่มบ้าพลังหยวนนิติชัยยศอมรสุนทรนักแสดงรุ่นใหญ่สุดแซ่บอ้วนรีเทิร์นเจ้าแม่เพลงดราม่าปนัดดาเรืองวุฒิปิดท้ายด้วยลูกทุ่งสาวเชฟบะอาภาพรนครสวรรค์และขอเชิญพบกับผู้ประกาศรางวัลของเราโอปอปนิสราอารยสกุลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการประกาศรางวัลที่บันเทิงที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมากับ The Red Carpet สมรภูมิพรมแดงทุกวันอาทิตย์บ่าย 3:00 น.กับดิฉันโอปอปนิสราอารยสกุลและเหล่าเซเลบริตี้ที่มาร่วมเฉิดฉายบนพรมแดงกับเราทั้ง8ท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รายการไม่แซ่บก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าเรารวมตัวพ่อตัวแม่พระเอกก็มีนางเอกก็มีนางร้ายแสนเก๋ของเราก็มีนักร้องของเราก็มีโอ้โหแต่ทว่าพี่วันคะทางส่วนของเรานั้นเรามาในหมวดของอะไรคะอันนี้เหรอคะค่ะก็เป็นเดินคมพรมแดงแบบเดินคมแดงพี่เป็นคมแดงเป็นคมแดงว่าใครมาคะอภพรมาใช่ไหมถ้าเล็กกว่านี้กลัวแพ้เขาเบาคุณแม่วันนี้ลูกมาเบาค่ะคุณแม่คุณแม่เขากลับมาประชันเราเลยคุณแม่จะยอมหรือคุณแม่มาเบามากเลยในจุดต่างหัวของคุณแม่น้องว่าไม่เบาไม่ใช่ค่ะคุณแม่นึกว่าแรงเต็มที่แต่พอมาเจอแบบนี้ยอมเนาะพี่โอปอเขาช่วยย้ายที่ผมเนี่ยเขาอันนี้ตีหน้าผมตีหน้าเลยพี่วันยาวตีพี่หวนหรือแอลินจะขึ้นไปไหมลูกอ๋อไม่เป็นไรค่ะหนูเกรงใจโอเคเนาะตรงนี้แล้วค่ะสบายฝากคุณแอมดูคุณแอรินด้วยนะคะวันนี้ค่ะเรามาที่รางวัลแรกรางวัลแรกเนี่ยเป็นรางวัลมหาชนในหมู่มวลของพวกเราทั้ง8นี่นะคะคุณคิดว่าใครที่เหมาะกับรางวัลซุปตาหน้ากระแสมากที่สุดคุณรู้สึกว่าใครในนี้น่านั่งเบียดที่สุดน่าใกล้ชิดน่าอยู่ใกล้ที่สุดพี่อ้วนเก็บสายตาด้วยค่ะพี่อ้วนไล่มองตั้งแต่ไนกี้มองแอมมองหยวนไนกี้บอกว่าพี่อ้วนเช็ดน้ำหมากค่ะไม่เขารู้เพราะเขาเช็ดให้บ่อยค่ะลองเริ่มบทก่อนคุณปนัดดาใครในเนี้ยหน้าที่เราควรจะกระแสที่สุดคะคิดว่าน้องไนกี้ไนกี้บ้าไม่ใช่อะไรชอบชุดลายทหารเป็นเรื่องแบบไม่มองก็โถไม่จะได้หยิบชุดคนขับแท็กซี่ที่บ้านค่ะแกไม่ต้องหยิบฉันใส่เกงในทหารพี่หวนรายการรอออนแอร์ตอนบ่ายพี่ถ้าเป็นตอนดึกเราไม่ห้ามพี่หวนเลยนะพี่หวนล่ะคะใครในนี้น่ากระแสที่สุดผมคิดว่าน่าเป็นพี่ไฮอภพรครับคุณแม่นี่น่าแซ่ที่สุดเพราะว่าตอนขับรถมาเนี่ยติดล้อเต็มไปหมดมันคนละแซ่อีกบ้างคนละแซ่คนละแซ่ที่โครให้เกียรติคุณแม่ดิฉันด้วยค่ะ
น่ารักจริงๆนะเนี่ยเป็นคนที่ดูแบบอวบๆเนื้อๆแต่ว่ามีเสน่ห์มากอวบๆแต่เอวสับนะจ๊ะคุณแม่เอวสับนี่ๆๆโชว์เอวโชว์ให้นะจ๊ะเอวคุณแม่เอวสับนะคะคุณแม่ถึงนิดนึงนี่ไงนี่ครึ่งบนอาจจะไม่แซ่บแต่ครึ่งล่างสะท้อนแสงคุณแม่เขาโหวตเราคุณแม่เราโหวตใครดีถ้าคุณแม่เลือกคุณแม่ก็เลือกหยวนเหมือนกันมีความรู้สึกว่าชอบผู้ชายมีกล้ามแม่ครับค่ะเต้นหน้าเขามีหยวนใช้เต้นแรงใช้เต้นแรงเธอในกี้เธอทำตามเขาได้ไหมอย่าดีกว่าทำไม่ได้หรอนี่ดูคุณแม่นี่ลูกคุณแม่โอ้โหพกมาซะเต็มเลยเลือกผิดแล้วนะเนี่ยผิดแล้วคุณแม่ออริจินอลมากพี่อ้วนค่ะทางเราโหวตใครน่ากระแสที่สุดคะในกี้เนี่ยคือตอนนี้เรายังไม่ได้สนิทกันมากแค่เล่นละครด้วยกันแล้วก็ลองดูสิคะว่าเขามีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนไปคือเขามีหนวดยิ้มๆขึ้นมาแล้วก็ฟังแล้วแบบมันที่เล่นละครด้วยกันไม่สนิทน้องอาจจะไม่อยากสนิทคุณแม่ด้วยนี่เขาอยากสนิทกับฉันตลอดฉันรู้แต่นี่ไอการที่เขามีหนวดเพราะฉะนั้นฉันก็ต้องโกรธเขาเพราะว่าเขาเป็นคนหน้ากระแสที่สุดทางเรามีหนวดนั้นเราเลยได้รับการโหวตโหวตกลับไหมคะหรือว่าจะถ้าไม่ใช่พี่อ้วนเราคิดว่าเป็นใครคะคือเห็นชุดพี่อ้วนแล้วแบบรู้สึกแบบอบอุ่นใช่ไหมอยากใส่มาเถอะมาแลกที่กันหน่อยเจ็บขาเนี่ยบานแบบจริงๆเลยก็ดูว่าน่ารักดีชอบแผ่นมุ้งของพี่อ้วนนี่มีประโยชน์นะพอหยิบมาปุ๊บกับข้าวไม่แมงวันตอมปลาชีว่ะปลาชีปลาชีปลาชีคิดได้วันนรสลูกไม่มีใครโหวตมาทางเราเลยค่ะเราเป็นผู้หญิงชนีเราอาภัพนิดนึงหนูงั้นให้พี่หยวนละกันค่ะพี่หยวนเก็บหน้าอกไปด้วยค่ะเก็บหน้าอกคือพี่หยวนเนี่ยค่ะตั้งแต่เคยเล่นละครด้วยกันเขาจะเป็นผู้ชายที่แบบวงแขนนะอบอุ่นมากลองให้น้องเขาซบวงแขนน่าจะกัดแขนเล่นเบาๆคือแขนพี่หยวนใหญ่กว่าเอลวีดอ่ะนี่เฉพาะแค่วงแขนเคยเจอวงขาพี่แอมค่ะเลือกใครคะผมต้องกระแสพี่ไฮครับแย่กันแล้วนี่ทำไมเนี่ยอะไรฮะเป็นผัวเมียกันเหรออ้าวนี่พี่ไม่รู้เหรอเนี่ยนี่ผัวเขาในคนนี้นี่ผัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอโทษนะขออนุญาตคุณแม่ด้วยฮะคุณเดินเกรงใจปนัดดาเรืองวุฒิด้วยนะคะอันนี้คือเป็นสามีใช่ไหมฮะครับผมต่อหน้าคุณแม่จะปัดป้องตัวเองไหมคุณแม่ปัดป้องตัวเองไหมคุณแม่บอกโอ้โหเดี๋ยวทีมงานถ้าขอกระโถนแจกทุกคนเลยนะครับจะอ้วกกันหมดแล้วนะครับเขารักกันเราไปดูดีกว่าว่าประชาชน100คนนั้นโหวตว่าใครหน้าที่จัดกระแสมากที่สุดไปฟังว่าเขาพูดว่ายังไงค่ะซุปตาหน้ากระแสนะคะเลือกพี่หายอภาพรค่ะเพราะว่าอยากจะเอาสะโพกนะคะไปกระแสบะกับพี่เขาอะค่ะคิดว่าเป็นพี่หยวนค่ะเพราะว่าหุ่นพี่หยวนแบบฟินเวอร์ค่ะน่ากระแสมากอยากจะเข้าไปนั่งข้างๆแล้วก็กระแสทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะคงเป็นพี่ไนกี้ค่ะขอกระแสน้องไนกี้ค่ะก็แพ้แผงอกของน้องเขาค่ะแล้วตอนนี้เล่นฟิตเนสอยากให้น้องว่าเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวให้ด้วยอะค่ะคิดว่าน่าจะเป็นพี่แอมค่ะน่าจะเป็นพี่แอมอะค่ะติดตามมาตั้งแต่ช่วงรัชชี่แล้วคิดว่าถ้าช่วงนี้เข้าไปกระแสก็น่าจะมีโอกาสอยู่อะค่ะขอเลือกเป็นพี่หยวนละกันค่ะเพราะว่าอยากจะเข้าไปกระแสที่แผ่นหลังกว้างๆของพี่หยวนวันนี้ผมขอเลือกเป็นพี่อ้วนรีเทิร์นแล้วครับผมก็ถ้าเจอนะจะกระแสหน้ากระแสหลังซ้ายขวาได้หมดเลยครับนัดมาเลยคิดว่าเป็นน้องวิวค่ะว่าหน้าตาน่ารักค่ะใครๆก็อยากกระแสนะคะก็จะเป็นพี่แอรินนะครับก็คือว่าอยากจะกระแสเข้าไปในหัวใจเขาว่าจะพอมีที่ว่างให้ผมหรือเปล่าครับผมพี่อ้วนรีเทิร์นค่ะเพราะว่าดูพี่เขาใจดีแล้วก็เผื่อจะไปกระแสขอครีมเขาได้อะค่ะเลือกพี่ไฮอภพรครับเพราะว่าชุดโชว์พี่เขาเนี่ยแบบเป็นเพชรระยิบระยับครับเวลาแบบว่าไปกระแสเขาเผื่อแบบเพชรจะหล่นใส่เราบ้างครับผมเลือกเป็นน้องวิวครับอยากกระแสไปในดวงตาเขาครับเพราะผมอยากอยู่ในสายตาเขาครับก็คิดว่าน่าจะเป็นแอรินนะคะเพราะว่าอยากจะไปกระแสความร้ายของนางเนี่ยออกมาบ้างนะคะเพราะว่าเห็นเล่นเป็นนางร้ายตลอดเลยค่ะซุปตาที่น่ากระแสที่สุดน่าจะเป็นพี่หยวนครับผมเพราะว่าเราเคยกระแสกันแล้วที่ฟิตเนสที่จุฬานะครับก็คนนี้แบบสุดยอดครับกล้ามแน่นมากเลยครับผมยังไง
คืออะไรอ่ะพี่หยวนคืออะไรอ่ะอะไรครับอะไรอะไรอ่ะอะไรเคยกระแซะกันที่ฟิตเนสเลยเหรอครับฟิตเนสเลยโอ้โหอยากให้รู้นั่นไหนผมในฟิตเนสผมไม่เคยกระแซะผมมีแต่กระซวกนะกระซวกคือหยิบเหล็กมาแล้วดันอย่างเดียวคือเราเล่นอย่างเต็มเหนี่ยวเล่นเต็มที่เราทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน100คนและผลปรากฏว่ารางวัลซุปตาหน้ากระแซะได้แก่คุณหยวนค่ะมากกับรางวัลนี้นะครับผมแล้วขอบคุณมากนะครับที่เล็งเห็นนะครับผู้ชายตัวเล็กๆบอบบางแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับที่โหวตให้หยวนเป็นขวัญใจมหาชนผมมากครับขอบคุณพี่หยวนค่ะนี่คือรางวัลแรกของรายการเราค่ะหลังจากนี้จะมีรางวัลอีกมากมายช่วงหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรและรางวัลอะไรสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะช่วงหน้าอ้วนรีเทิร์นเผยครั้งหนึ่งเคยเกือบนอนกับศพมาแล้วก็มีทหารคนมายืนมองเขาก็เดินมาบอกเราบอกว่าครูอ้วนครับผมนอนอยู่ตรงแคร่ตรงนี้นะครับไอ้เราก็หวามใจเลยดิฉันก็เดินย่องไปที่ตรงแคร่เธอครูมาแล้วนะพอมองหน้าเขาเสร็จปุ๊บเฮ้ยแบบมีสำลีอุดอยู่ในจมูกอ่ะแล้วฉันแบบแล้วก็ช็อกเลยอ่ะสมรภูมิพรมแดงค่ะช่วงนี้นะคะจะเป็นรางวัลที่มอบให้กับเรื่องหน้าแตกของแขกรับเชิญเราแต่สุดท้ายแขกรับเชิญก็สามารถเอาตัวรอดมาได้แบบเนียนๆค่ะกับรางวัลที่ชื่อว่ารางวัลเนียนได้โลกซึ่งดูจากแขกรับเชิญของเราแล้วน่าจะมีทักษะในการเนียนได้สูงค่ะไปดูดีกว่าว่าผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่ใครบ้างค่ะวันเนียนได้โลกผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่ปนัดดาเรืองวุฒิจากเรื่องนมไหลวีรกรรมความเนียนของนัทนะคะรับรองว่าไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะเรื่องนี้ไปเกิดไกลโพ้นทะเลข้ามทวีปข้ามน้ำข้ามทะเลไปที่อเมริกาไฮโซไหมล่ะเราไปร้องเพลงค่ะเป็นนักร้องก็ไปร้องเพลงแล้วงานก็ไม่ธรรมดานะคะคนไทยที่อเมริกาที่นิวยอร์กค่ะเขาจัดกันแค่โชว์เดียวเราขนชุดราตรีไปทั้งหมด3ชุดด้วยกันผ่านไปช่วงแรกเอ็นเตอร์เทนสนุกสนานพอถึงช่วงที่2เราก็เปลี่ยนชุดราตรีสวยๆคราวนี้เป็นเกาะอกอย่างนี้ละผู้หญิงเราก็อยากจะดูดีดูมีทรงดูมีทรงกันบ้างเพราะฉะนั้นเราก็เลยหาทรงมาเพิ่มก็เลยแปะเข้าไปค่ะเป็นซิลิโคนลงไปเล่นนู่นนี่นี่นั่นเซิร์งกับคนดูอะไรต่างๆแล้วนาพอเราก้มไปอย่างนี้ใช่ไหมก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรแบบดุยดุยหยือหยืออยู่ตรงนี้นะด้วยความไม่อยากจะให้กระเริกจนเกินไปอีฉันก็ร้องเพลงกวาดมือกวาดไม้ตัวฉันของฉันหายไปไหนได้หายไปไหนได้อีตัวฉันของฉันแถวๆนี้หายไปไหนล่วงมาอยู่แค่ตรงนี้ก็จะเห็นมี1เบ้าและ2เบ้าลงมาข้างล่างจังหวะดีมากมีคนมายื่นมอบดอกไม้ให้ตรงกลางเวทีพอดีรับดอกไม้ปุ๊บอีตัวฉันของฉันที่มาอยู่ด้านล่างเนี่ยก็ใช้อีฮึสโกยมันขึ้นมาอย่างนี้ค่ะใช้ช่วงชุลมุนตอนที่โซโล่เพลงช่วงกลางเพลงค่อยๆสไลด์ตัวเข้าไปข้างหลังเวทีแล้วก็มาอย่างนี้เปลี่ยนชุดนมไหลนมไหล oh, no. เราก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอย่างแบบกระทันหันมาก
เหมือนเสียงพึ่งแตกรังแมลงวีอยู่ข้างหน้าเวทีหึงอยู่ข้างหน้าเวทีแล้วก็แบบมันเกิดอะไรขึ้นนักร้องหายไปไหนเข้ามาทำไมเดินออกไปสะบัดชุดราตรีออกไปหน้าเวทีร้องต่อสวยๆเขาเหล่าบรรดามิตรรักแฟนเพลงก็เฮกันใหญ่เลยค่ะหารู้ไหมว่าอีความสวยงามเบื้องหลังนั้นเนี่ยน้ำลายค่ะนั่นคือนมไหลค่ะมันไปหลุดได้ยังไงคะเบอร์บะไม่เคยใส่ค่ะแต่ก็อยากจะมีบ้างก็เลยแปะมันเข้าไปแล้วไม่รู้ว่าเฮ้ยมันล่อนว่ะล่อนใช่คือซิลิโคนที่แปะมันล่อนใช่พอโดนเหงื่อโดนอะไรเข้าไปสงสัยเหงื่อเปรี้ยวก็ยังดีที่ว่าชุดเนี่ยมันเข้ารูปนะคะมันก็ไม่หล่นลงไปทีเดียวแต่ก็แบบอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆมันก็ค่อยๆดุยตามสเต็ปค่อยๆแบบแฮสแฮสแฮสลงไปตามสเต็ปแต่ว่ามันรู้สึกแบบมีสีความรู้สึกแม่วัวนะคะใช่หลังจากนั้นพี่นัดกูวิ่งเข้าไปใช่ค่ะแล้วก็คือไอ้ช่วงที่เปลี่ยนชุดเนี่ยทุกคนก็ไม่ได้เตรียมตัวข้างหลังเวทีเขาก็แบบว่าเออชิลแล้วเนาะไม่ได้สนใจแบบเอาอีป้านี่เขามาทำไมเขามาทำอะไรแล้วก็แบบว่าไมค์ก็ไม่ได้ปิดเพราะว่าร้องเพลงอยู่ไงไอ้ขณะที่แบบรูดซิปแล้วก็โอ้โหปนัดดาราวุฒิสุดยอดเลยมีความชุลมุนอย่างแรงอันนี้ก็คู่ควรกับรางวัลนะคะถ้านางสามารถจัดการทรงของนางให้กลับมาอย่างสวยงามได้แต่นี่คือผู้เข้าชิงท่านแรกเท่านั้นพี่นัทคะไปดูผู้เข้าชิงท่านต่อไปค่ะผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเนียนได้โล่คนที่สองได้แก่อ้วนรีเทิร์นจากเรื่องครูมาแล้วจ้าเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าโอ้โหมาหลาย10ปีที่แล้วพี่อ้วนเนี่ยก็เป็นครูอยู่ที่อำเภอสระแก้วจังหวัดปราจีนบุรีพี่ก็จะต้องพาลูกศิษย์เนี่ยมากมายหลายคนเนี่ยไปฝึกงานที่ตะเข็บชายแดนเวลาเราไปจีนแล้วก็ไปนอนวัดแล้วมีอยู่วันนึงเรากำลังสอนทำผมอยู่ดัดผมอยู่เนี่ยคือหางตาของพี่อ้วนเนี่ยมันมีความรู้สึกเลยมีใครแอบมองเราอยู่นะหันเราก็หันหน้าไปมองอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายแล้วไปเจอทหารคนหนึ่งเขาล้อหลอกทหารหนุ่มคนนี้เขาก็เดินมาหาครูครับครูครับผมอ่ะนอนอยู่ตรงนี้นะครับตรงแคร่ตรงนี้นะครับแล้วก็ชี้ไปที่แคร่คิดในใจเตลิดเปิดเปิงไปเลยว่าคืนนี้เราคงได้เป็นเมียทหารแน่นอนพอลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยพอเขานอนกันหมดแล้วเราก็เปิดมุ้งออกมาแล้วก็เดินไปถึงแคร่ตรงนั้นก็มีมุ้งกลางอยู่พอเปิดมุ้งเข้าไปเสร็จปุ๊บดิฉันก็เห็นเขาอะนอนนิ่งอยู่ในความสลัวสลัวแล้วก็เอามือน่ะไปแตะบนตรงหน้าอกเขาเธอครูมาแล้วนะก็ทำเสียงแบบอ่อนหวานเขาก็ยังนิ่งพอสายตามันชินกับความมืดอะดิฉันก็มองไปที่หน้าเขามันเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นดิฉันหงายหลังเลยครับมองเห็นหน้าผู้ชายคนหนึ่งมีสำลีอุดจมูกอยู่ด้วยอุดจมูกอยู่ด้วยคนตายหงายท้องเลยค่ะหงายท้องงอเกาะนอนลงไปกับพื้นเลยค่ะแล้วตกใจดิ้นไม่ได้อยู่พักใหญ่ๆเลยแล้วก็มีคนได้ยินเสียงแล้วก็รีบมาเอาดิฉันเข้าโรงพยาบาลวันนั้นก็เลยกลับเลยค่ะเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะช็อกตกใจค่ะพี่อ้วนน่ากลัวมากมันเกิดได้ยังไงทำไมถึงมีศพไปอยู่แค่นั้นนะคะพี่อ้วนคืออย่างนี้มีทหารคนมายืนมองแล้วก็แบบว่ามองเราตลอดเลยเอาน้ำให้เรากินอะไรสักพักนึงเนี่ยเขาก็เดินมาบอกเราบอกว่าครูอ้วนครับผมนอนอยู่ตรงแคร่ตรงนี้นะครับไอ้เราก็หวามใจเลยเพราะว่าเขาดูมีท่าทีกับเรามาตลอดมีท่าทีแล้วสายตาเขาอะเขาสายตาเขาบ่งบอกเลยว่าเขาอะอยากได้เราไปเป็นเมียโอ้แล้วนี่โอ้อย่างนั้นเลยเหรอฮะแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็โอเคคืนนี้ฉันได้เป็นคุณนายทหารแน่นอนได้แล้วดิฉันก็เดินย่องไปที่ตรงแคร่โถพี่หวนรับบทให้ด้วยเธอครูมาแล้วนะดิขณะตอนนั้นดีนะคะที่มือไม่ล้วงเข้าไปด้วยเขาเริ่มนอนนิ่งอยู่จะไปนอนนิ่งอยู่เหรออะไรเงี้ยแล้วก็มองหน้าเขาพอมองหน้าเขาเสร็จปุ๊บเฮ้ยแบบมีสำลีอุดอยู่ในจมูกอะแล้วฉันแบบ
แล้วก็หงายตกโต๊ะลงไปเลยนะพอตกโต๊ะลงไปแล้วแบบเออแล้วก็ตั้งสติแต่มันตั้งไม่ได้นะเนื้อตัวมันยืดไปหมดเลยเพราะมันตกใจมากคือเราตกใจสุดๆแน่ๆสุดๆช็อกเลยอ่ะจนเขาตั้งคนเข้ามาแบกลงไปอ่ะโอ้โหคนไม่แบกเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะมันช็อกแล้วเดินไม่ได้เลยแต่สรุปเขาเป็นไอ้ที่สงสัยสรุปคนที่เขาเดินมานัดแนะกับเราเนี่ยคือเป็นคนที่นอนอยู่ในแคร่บ้านไม่ใช่เป็นทหารจริงๆคืออย่างนี้ตกใจยังตกใจไม่ใช่เป็นพี่หรอกเป็นทหารจริงๆแล้วเขาหลอกเราหรือเปล่าว่าให้เราไปตรงนั้นไม่ได้หลอกเราบังเอิญว่าในหมู่บ้านที่ไปตัดผมเนี่ยบังเอิญว่ามันมีชาวบ้านเขาเสียชีวิตแต่ทีนี้พวกเรานอนกันอยู่บนวัดเต็มเลยไงเขาก็เลยเอาไปนอนไว้ที่แคร่ก่อนชั่วคราวแล้วทีนี้สมัยก่อนมันก็ไม่มีโทรศัพท์อะไม่มีโทรศัพท์ไม่มีติดต่อว่าคุณครับผมเปลี่ยนที่นะอะไรอย่างนี้มันไม่มีทีนี้มันก็ติดต่อไม่ได้เพราะเราอะนอนอยู่กับเด็กใช่ไหมเขาก็ไม่สามารถมาบอกเราได้แล้วไม่ได้เป็นคุณนายทหารเลยไม่ได้เป็นท่านคุณนายทหารแล้วก็ฝากบอกถึงนายทหารคนนั้นด้วยนะคะว่าค่ะว่าคิดถึงอยู่จนเสียใจด้วยที่คุณไม่ได้กินของดีและนี่ก็เป็นความเนียนของคุณอ้วนรีเทิร์นนะครับที่กะจะเนียนนอนข้างๆทหารหนุ่มสุดหล่อแต่สิ่งที่เจอกลับกลายเป็นศพที่ถูกยกมานอนที่แคร่แทนเอาละครับได้เวลาลงคะแนนกันแล้วกับรางวัลเนียนได้โล่ผู้เข้าชิงรางวัลนี้ได้แก่อ้วนรีเทิร์นจากเรื่องครูมาแล้วจ้าและปนัดดาเรื่องวุฒิจากเรื่องนมไหลเรื่องของใครจะได้รางวัลไปครองไปฟังผลพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้นะคะผลรางวัลอยู่ในมือดิฉันเรียบร้อยแล้วค่ะเรากำลังจะรู้ว่าผู้ที่ได้รับรางวัลคือใครและรางวัลเนียนได้โลได้แก่เชิญคุณอ้วนรับรางวัลค่ะรางวัลนี้เป็นรางวัลที่เกิดจากการโหวตของเหล่าเซเลบริตี้ทั่วฟ้าเมืองไทยให้กับเราค่ะพี่อ้วนขอบคุณสำหรับรางวัลขอบคุณสำหรับคำถามมีไหมไม่มีไม่มีนะคะก็สนุกสนานดีใจนะคะแล้วก็เป็นการเล่าประสบการณ์ในชีวิตนะคะซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีประสบการณ์ซึ่งน่าสนุกตื่นเต้นแล้วก็น่ากลัวก็เอามาเล่าสู่ๆเพื่อนๆนะคะแล้วก็แฟนๆสมรภูมิพรมแดงให้ได้ฟังขอบคุณค่ะนะคะช่วงหน้ามีอีกหนึ่งรางวัลกับเรื่องราวเกี่ยวกับความรักสักครู่เดียวกับ The Red Carpet สมรภูมิพรมแดงค่ะช่วงหน้ากลับมาฟังความรักของแฟนคลับที่มีต่อหยวนนิติชัยถึงขนาดให้แม่มาขอคุณแม่ของน้องที่มาตามเนี่ยมาถึงที่บ้านเลยฮะแล้วก็ไปคุยกับแม่ผมบอกว่าจะยกลูกสาวให้พร้อมกับทองเพราะบ้านเขาเปิดร้านทองคุยกับแม่ผมเป็นชั่วโมงแม่ผมอ้วกแตกออกมาเลยครับรางวัล The Red Carpet สมรภูมิพรมแดงนะคะช่วงนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักค่ะเพราะว่ารางวัลของเราชื่อว่ารางวัลก็คนมันรักและผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่รางวัลก็คนมันรักผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่อ้วนรีเทิร์นจากเรื่องผิดรักแรงหึงความรักของพี่กับเรื่องความหึงของพี่เนี่ยมันมาจนแบบโอ้โหพอๆกันเลยนะเหมือนพายุเลยนะตอนพบรักกับคุณหมอได้ไม่นานนักคุณหมอเขาก็กำลังจะเปิดทำออฟฟิศใหม่เด็กก็มองเอ๊ะเอาอะไรไปเป็นของขวัญออฟฟิศให้เขาดีตอนนี้มีโอกาสได้ไปเที่ยวทางอาหรับก็ไปเจอโคมไฟที่มันเป็นงานแฮนด์เมดแกะสลักด้วยแก้วสีลูกขนาดเนี้ย2ลูก
โอ้โหสวยมากเลยก็เลยตัดสินใจซื้อโคมไฟคู่นี้สวยมาก 20,000 กว่าบาทหอบข้ามน้ำข้ามทะเลเข้ามาให้ทีนี้พอเสร็จปุ๊บพอกลับมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็อยากจะเซอร์ไพรส์คุณหมอ2วันแล้ว 2-3 วันแล้วแต่นี่คุณหมอเอ๊ะทำไมวันนี้คุณหมอเขาดูร้อนรนมากเลยเขาก็บอกว่าเขาว่าจะไปสมเด็จไปทำธุระกับเพื่อนเดี๋ยวเย็นๆผมโทรหานะครับแล้วพอ18:00 น. ทุ่มหนึ่งดิฉันโทรไปก็ไม่รับ20:00 น. ก็ไม่รับไม่รับเหรอไปเที่ยวกับใครมีผู้หญิงกี่คนไปสมเด็จใช่ไหมโอ้ยคิดเพ้อเจ้อไปเลยว่าแล้วมองไปที่โคมไฟโมโหมึงอย่าเอามึงอย่าเอาในโคมไฟพี่อ้วนก็ไปหยิบเอาโคมไฟ2ลูกเนี่ยมองทุ่มทุ่มทุ่มโคมไฟแตกทั้ง2อันเลยค่ะแตกกระจายเลยค่ะพิษรักแรงหึงของพี่เป็นไงคะทำไมคุณแม่ถึงโมโหร้ายขนาดนั้นคะตั้งใจซื้อมาให้เขาแล้ววันนั้นก็บอกว่าเขาจะไปทำการตลาดที่คอสเมติกเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเย็นๆนะทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวโทรกลับนะตอนนี้กำลังจะขึ้นเรือแล้วพอเสร็จปุ๊บทุ่มสองทุ่มสามทุ่มก็ไม่โทรกลับไอเราก็โพสไงโพสแบบว่าเรียกร้องความสนใจจากผัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโพสแบบว่าทำท่ากำลังร้องไห้ถือแก้ววายมีน้ำตาคลอจะมาโพสนางเอกสูดสวยสูดตามภาษาสาวน้อยช่างฝันก็เลยทุ่มโคมไฟพังพินาศเลยแล้วก็ส่วนวันรุ่งขึ้นเขาโทรกลับมาตอนประมาณสายๆหน่อยพี่วันครับขอโทษนะครับพอดีผมเนี่ยข้ามไปก่อนแล้วผมลืมโทรศัพท์ไว้ที่รถยังไงผมขอโทษด้วยนะครับยังไงผมรีบลงไปหานะครับอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเสียดายโคมไฟเสียดายโคมไฟขาดหอบกระเทยคือสิ่งมีชีวิตที่คิดไปเองจริงๆค่ะชอบการสรุปเรื่องนี้มาให้นั่นเป็นแค่อย่างหนึ่งเพราะว่าเราได้ไปสอบถามคุณหมอยงมาว่าจริงๆแล้วพี่อ้วนของเรานั้นขี้หึงขนาดไหนคะคุณหมอคะอุ้ยแรงถ้าจะพูดถึงเรื่องความหึงไปอ้วนใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยถ้าพูดเขาว่าหึงเนี่ยผมก็อยากให้พูดเขาว่าหวงมากกว่าครับหรือบางครั้งเนี่ยเราขับรถไปเนี่ยมีสายตาเนี่ยเราเหมือผู้หญิงคนนี้แต่งตัวดีเนาะพี่ว่าก็จะดึงคางมามองอะไรคุณยงแต่จริงๆคือเรามองคนทั่วไปแล้วไม่ได้คิดอะไรฮะห่วงไม่ห่วงก็ลองดูนะครับขนาดผมนั่งทำงานทั้งวันเนี่ยครับพี่อ้วนยังมายืนเฝ้าผมทั้งวันเลยฮะติเลยนะคะว่าสายตาของคุณน่ะมีไว้เพื่อมองดิฉันคนเดียวเท่านั้นแรงมากไปดูซิว่าใครจะกล้าเข้าชิงกับพี่อ้วนค่ะและนี่คือผู้เข้าชิงท่านต่อไปค่ะผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลก็คนมันรักคนที่2ได้แก่หยวนนิธิชัยจากเรื่อง Mission Impossibleเรื่องราวของผมเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าเป็น Mission Impossible ครับคุณผู้ชมครับผมจะบอกเลยนะครับความรักของแฟนคลับนี่รุนแรงจริงๆถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมยังพอจำได้นะครับตั้งแต่สมัย Dragon Fight ประมาณสัก10 กว่าปีที่แล้วนะครับเรามีโอกาสได้โกอินเตอร์ครับตอนนั้นจำได้ว่าไปร้องเพลงที่ไต้หวันแฟนคลับที่นู่นเนี่ยแบบเครซี่มากนะครับไม่ทราบว่า Dragon Fight เนี่ยคือไม่รู้ว่ามีดีอะไรแล้วแฟนคลับเนี่ยนะครับถึงขนาดว่าจ้างรถไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถแท็กซี่ขับรถตามเราพอเสร็จงานปุ๊บขึ้นรถปั๊บขึ้นรถตู้ปุ๊บปิดประตูต้องรีบเหยียบทันทีคนขับรถของผมจำยันวันตายชื่ออาเลียงครับอาเลียงเหยียบมิดไมค์ครับแฟนคลับเนี่ยจะลงมาก่อนแล้วเขาจะขับรถตามโอ้โหแล้วทางที่ไต้หวันนี่ผมบอกเลยนะฮะเยาวราชชิดซ้ายต่อของเขาเนี่ยเรียกได้ว่ารถอีโคเราคันเล็กๆเนี่ยถ้าขับไปเนี่ยกระจกเฉี่ยวกันพอดีแต่อาเลียงขับรถตู้แล้วก็หนีรถแท็กซี่โอ้คือหนีแฟนขับจะไม่อยากตายไงเรียกได้ว่าจะแตกเลยทีเดียวมันจะมีช่วงหลอกติดไฟแดงหลบเข้าซ้ายฉีกเข้าซอยพอจอดปุ๊บทางผมเนี่ยนะฮะมีรถแท็กซี่คันนึงมาจอดขนาดปุ๊บดักกันไฟทั้งวงเปิดประตูปุ๊บลงเข้าแท็กซี่เปิดประตูอาเลียงเหยียบต่อแฟนขับเนี่ยวิ่งตามรถอาเลียงไปส่วนเราเนี่ยกลับรถแท็กซี่โอ้โหแล้วแบบต้องขับหนีแฟนขับทุกวันเราหนีกันอย่างนี้เป็นเดือนๆทำงานอยู่3เดือนเต็มๆสุดท้ายมันยังไม่พ้นเดือนแรกแฟนขับก็รู้จักบ้านเราครับ จะหนีทำไมให้เหนื่อยครับถามจริงๆเถอะประมาณ10กว่าปีที่แล้วทุกคนต้องรู้จักบอยแบนด์ที่ชื่อว่าดราก้อนไฟเพราะดังจริงๆใครนะคะแอรินเกิดไม่ทันนะคะใครนะคะพี่เขินเลยเพราะว่าพี่ได้ซื้อเทปด้วย
มันดังจริงๆไม่ได้ดังแค่ในประเทศไทยด้วยตอนนั้นที่ไต้หวันก็ฮอตมากใช่ไหมพี่แล้วแฟนคลับพอเขารู้บ้านแล้วเนี่ยเขาไม่มาทุกวันเลยเหรอพี่หยวนมาทุกวันแล้วกดกลิ่งตลอดเวลาครับกดอยู่อย่างนั้นเนี่ยคือแม้กระทั่งแบบว่าขับรถเนี่ยคือตึกที่จอดรถเราเนี่ยต้องลงใต้ดินแล้วอยู่หัวมุมอะไรอย่างนี้มันเหยียบไม่มันเหยียบร้อยกว่านะครับก็ไม่เบรกเลยมันลงอย่างนี้ลงอย่างนั้นเลยจริงเพราะเขาไม่ให้รู้ไม่ได้ว่าเราอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ไหนรู้ไม่ได้เลยเพราะอะไรเขาถึงไม่ให้รู้ขนาดนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่กับแกมมี่แต่ว่าพอไปเมืองนอกเนี่ยเราอยู่บริษัทปาปาริ้วๆฮะปาปาริ้วๆคือแบบชื่อดีเนาะอ๋อ8866เป็นบริษัทที่นู่นที่เต๊ะแล้วก็ใช้หน้าดอแสงเข้าไปออกเทปที่นู่นก็ต้องปาปาริ้วๆใช่แล้วเขาห้ามเลยเขาสตริกมากคือเหมือนฮอลลีวูดเลยครับทำงานเหมือนอินเตอร์มากๆค่ะพี่หยวนคะครับผมคือทางเราเนี่ยจำเนื้อท่อนไทยได้เป็นอย่างดีครับผมแต่ไม่รู้ว่าพอเป็นต้องเป็นไปไต้หวันเนี่ยมันต้องเป็นภาษาอะไรพี่หยวนลองนิดนึงนะคะถ้าอยากเปิดไหมคะ传讯刀，扩手刀，有刀青刀，要补刀，也得刀，也是剑心都不要。爱人刀，恨人刀，刀就是刀，先补刀，换得掉，天涯海角山刀。ไม่ทราบว่าคุณจะกินทั้งเพลงนี่เลยคำว่าเต้าเต้าเต้านี่คือดราก้อนฟ้าจากปาปาเร็วๆค่ะคุณพี่โอ้จ๋าเร็วๆจ๋าเร็วๆจ๋าเร็วๆไม่แต่ว่าของที่ไต้หวันนี่ไม่พีคนะฮะมาพีคที่ของคนไทยครับแฟนคลับยังพีคกว่านั้นนี่ก่อนพีคกว่านั้นคือของคนไทยเนี่ยตอนที่เป็นร็อกเกอร์ฟาร์มเนี่ยคือคุณแม่ของน้องที่มาตามเนี่ยมาถึงที่บ้านเลยฮะคุณแม่ตามด้วยอ่ะพี่คุณแม่เขาก็ไปตามรับส่งน้องที่น้องมาติดตามเราเนี่ยฮะไปถึงไปตามถึงที่บ้านแล้วก็ไปคุยกับแม่ผมบอกว่าจะยกลูกสาวให้พร้อมกับทองเพราะบ้านเขาเปิดร้านทองเดี๋ยวก่อนลูกสาวอายุเท่าไหร่ลูกสาวนั้น10กว่าเองนะฮะเด็กๆอยู่เลยตัวเล็กผมมองตัวเล็กๆหัวเป็นหัวถั่วงอกอยู่เลยฮะมองต้นผมติ่งๆอย่างเงี้ยเลยแล้วก็แบบว่าคุยกับแม่ว่าเนี่ยจะยกลูกสาวให้มีทองให้มีอะไรให้นะเดี๋ยวมีสินสอดให้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแม่จะดูแลหยวนเองนี่มันคุยกับแม่ผมเป็นชั่วโมงแม่ผมอ้วกแตกมาเลยครับแม่ผมป่วยไป 3-4 วันน่ะพอแม่เครียดนอนไม่สบายแม่ก็บอกไม่เอาไม่เอาแล้วหลังจากนั้นมารู้อีกว่าแม่คนนี้เนี่ยไปทุกบ้านของดราก้อนไฟเลยนะไปหาพี่แอนดี้ไปทุกบ้านไปดีลแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ดีลว่าจะยกลูกสาวให้พร้อมกับทองจะเอาทองให้ด้วยหลังจากถูกจริงๆถือว่าแบบถูกการปฏิเสธไปก็ยังไปบ้านอื่นแม่ผมนี่กลัวมากเลยฮะวัวตายแล้วอ่ะแหกออกมาเลยอ่ะไม่รู้ว่าตอนนี้ชีวิตแม่ลูกคู่นั้นเป็นเยี่ยงไรไม่ต้องรอไปแล้วยังป่านนี้ลูกสาวถึงไหนกันแล้วส่งข่าวมาบ้างอยากรู้ข่าวๆเขาไหมคะเออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เงียบไปดีกว่าเงียบเงียบไปมีอะไรก็ทักกันในไอจีเบาๆนะคะไปดูซิว่าแต่ละท่านนั้นจะลงคะแนนให้ใครเชิญลงคะแนนค่ะสำหรับรางวัลก็คนมันรักมีผู้เข้าชิง2ท่านด้วยกันครับหยวนนิติชัยจากเรื่อง Mission Impossible และอ้วนรีเทิร์นจากเรื่องพิษรักแรงหึงเรื่องรักของใครจะได้รับรางวัลนี้ไปครองไปลุ้นผลพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้ผลรางวัลอยู่ในมือดิฉันแล้วนะคะรางวัลคนมันรักได้แก่คุณหยวนนิติชัยค่ะคือปัจจุบันนี้ก็อยากจะบอกเลยว่าแฟนคลับเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะครับแล้วก็ศิลปินที่เกิดขึ้นมาใหม่เยอะมากเลยผมว่าถ้าเกิดเรารักศิลปินคนไหนนักแสดงท่านไหนนะครับก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้เขามากกว่าคอมเมนต์ให้เขาสึกแย่เนาะใช่อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้กับสังคมจริงๆนะครับการคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์เนี่ยถ้าคอมเมนต์ไม่ดีเขาอาจทำให้จิตใจเขาตกหมดกำลังใจเลยก็ได้แต่ถ้าเรารักเขาจริงคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เขาดีกว่าครับเย่คุณหยวนค่ะไปอีกเพราะหลายค
ันลืมไปว่าดารานั้นก็เป็นคนดังนั้นถ้ารักกันจริงก็ให้กำลังใจกันดีกว่านะคะนั่นคือเมสเซจจากพี่หยวนค่ะแต่ว่าเหล่าเซเลบทั้ง8ของเรายังอยู่เพราะว่าช่วงหน้าเรื่องราวอาถรรพ์ล้วนๆค่ะช่วงหน้าจะมาเล่าให้ฟังใน The Red Carpet สมรภูมิพรมแดงค่ะ yeah! ช่วงหน้ากลับมาฟังประสบการณ์หลอนของไฮอภาพรสักครู่เดียวครับพอพี่ไฮก้าวขาเข้าบ้านเท่านั้นแหละค่ะเด็กที่นอนอยู่ชั้นบนน่ะหลานเลนละไปเลนละ6เดือนนางกรี๊ดแบบกรี๊ดแบบปวดท้องอ่ะเด็กร้องแบบมันร้องมองหน้าเราอะมองหน้าอย่างเงช่วงสุดท้ายของรายการ The Red Carpet สมรภูมิพรมแดงนะคะช่วงนี้จะเป็นเรื่องอาถรรพ์อย่างที่กล่าวมาดูว่าเรื่องของใครจะอาถรรพ์กว่ากันกับรางวัลเรื่องอาถรรพ์ดีเด่นและผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่รางวัลเรื่องอาถรรพ์ดีเด่นผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่ไฮอภพรจากเรื่องทางสามแพร่งค่ะเหตุการณ์อาถรรพ์ของพี่มีอยู่ว่าก็มีวันหนึ่งนะคะก็ลูกน้องพี่ก็มาที่บ้านเขาก็มาเล่าเรื่องว่าเขาไปช่วยนางเอกถ่ายละครผีเรื่องนึงจู่ๆก็หงายท้องตึงไปเลยพอลืมตาขึ้นมาลูกตาสองข้างมันไหลมารวมกันก็คือมันไม่ใช่ละไม่ใช่ตัวเขาละเป็นผีมาสิงอยู่ในร่างของนางเอกพอเขามาเล่าตอนที่หนึ่งบอกกูว่าแล้วลึกแล้วไม่มีผิดว่ามันจะต้องมีอะไรเข้ามาสักอย่างนึงในตัวคุณก็เลยให้ลูกน้องทำเป็นกระทงอาหารแห้งอะไรต่างๆนานา 3-4 อย่างแล้วก็ไปบอกขออำนาจฟ้าขออำนาจดินมอบให้กับสัมภเวสีหรือผีไม่มีญาติที่อยู่บริเวณนี้มากินซะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าไหว้เสร็จก็ให้หันหลังหันหลังกลับไปเลยไม่ต้องหันกลับมาดูก็ไปไหว้ตรงทางสามแพ่งนะคะพอไหว้เสร็จก็กลับมาเข้าบ้านพอเข้าบ้านหลานก็ร้องเราก็ได้ยินเสียงร้องก็คิดว่าร้องธรรมดาไม่เป็นไรเป็นชั่วโมงอ่ะร้องไม่หยุดเลยก็แม่เขาก็อุ้มมาหาว่าน้าเนี่ยตั้งแต่น้าเข้ามาเนี่ยไอร้องไม่หยุดเลยชื่อน้องไอน้องไอร้องไม่หยุดเลยไม่รู้เขาเป็นอะไรเพราะเราก็จับมาอุ้มแล้วเขามองนะเราก็ทำอะไรไม่ถูกเอ๊ะทำไมมันร้องเยอะอย่างนี้มันดูแปลกๆหันไปถามลูกน้องว่าหันไปมองหรือเปล่าลูกน้องบอกว่าหันไปมองค่ะนั่นไงตามมาแน่ๆอาถรรพ์เข้าบ้านพี่เต็มๆเลยคุณแม่คุณแม่เล่าให้ลูกกระจ่างอีกสักครั้งหนึ่งไอ้ลูกน้องเนี่ยเขารู้ว่ากินปีใหม่นางก็ขับรถมาเซอร์ไพรส์เพราะนางมาปั๊บเราขนลุกตลอดเวลาคือพี่ไฮเนี่ยจะสวดมนต์ไหว้พระทุกคืนค่ะนางพอไหว้พระเสร็จปั๊บนางก็เล่าบอกว่าเนี่ยเพิ่งไปช่วยนางเอกเกี่ยวกับเรื่องผีแล้วนางเอกเนี่ยจะต้องรับบทคือตายนั่งแบบว่ามัตตสังอ่ะนางเอกก็หงายท้องคลึ้มไปเลยแล้วเขาก็ทุกคนกองถ่ายก็ตกใจอุ้ยน้องเป็นลมน้องเป็นลมก็เลยก็ไปช่วยกันทีนี้เขาก็ลืมตาขึ้นมาตาสองข้างนั่นไหลมารวมกัน wow. คือตาดำสองข้างนั่นไหลมารวมกันซึ่งเห็นแต่ตาเขาตาดำแทบจะไม่เห็น แล้วร้องไห้คือเสียงไม่ใช่เสียงของนางเอกละก็บอกว่าอ้าวนี่แล้วเป็นใครเนี่ยเขาก็ถามว่าเป็นใครฮะมาอยู่กับเขาได้ยังไงไม่มีสิทธิ์มาอยู่ในร่างเขาอย่างนี้นะเขาก็บอกว่านี่เขาทำบุญเยอะหนูจะไปอยู่กับเขาหนูชื่อนี้หนูเป็นพยาบาลตาอยู่ที่นี่แล้วไม่มีใครมาเรียกวิญญาณหนูไปเลยอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เลยบอกว่าโอเคเขาชื่ออะไรไหนบอกมาเพราะว่าเราตักบาตรทุกวันอยู่แล้วเราก็จะอุทิศส่วนกุศลให้เขาเราก็ไปทำก็ไปกับลูกน้องสองคนพอไปทำเสร็จก็บอกขออำนาจฟ้าขออำนาจดินเปิดทางให้กับสัมภเวสีทั้งหลายมากินอาหารณที่นี้ด้วยนะเจ้าค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนไหว้เนี่ยเรารู้สึกว่าคนเราลุกสู้ตลอดเวลาพอไหว้เสร็จปั๊บก็บอกลูกน้องแล้วนะอย่าหันไปมองนะไหว้เสร็จแล้วหันหลังกลับบ้านเลยพอพี่ไฮก้าวขาเข้าบ้านเท่านั้นแหละค่ะเด็กที่นอนอยู่ชั้นบนน่ะหลานเลนละไปเลนละ6เดือนนางกรี๊ดแบบปวดท้องอ่ะ
ป็นชั่วโมงก็ยังไม่หยุดร้องร้องจนตัวงอแบบตัวแดงหมดเลยเด็กดำมาแต่ตัวแดงอ่ะร้องแบบเราเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วล่ะหรือแปลกแม่บอกว่าเนี่ยตั้งแต่น้ามาเนี่ยร้องไม่หยุดเลยเออไปเอาอะไรมาเปล่าไปถ่ายละครที่ไหนนี่ป๋าเปล่าว่าผีมาเปล่าโอ้ยทักอย่างนี้อีกแม่ก็เปิดทางเราก็เออสงสัยว่าเออมันเป็นยังไงก็เลยโทรหาพระอาจารย์พระอาจารย์เนี่ยท่านชำนาญเรื่องนี้มากท่านก็บอกว่าไปเอาสายสินที่พระอาจารย์ให้มานะมามัดข้อมือเราก็มัดข้อมือพอมัดเด็กร้องแบบร้องแล้วมองหน้าเราอ่ะร้องแล้วแบบดิ้นอ่ะชักแบบเฮ้ยหลานตัวน้อยหลานตัวน้อยอ่ะแล้วมองหน้าอย่างเงี้ยประมาณ5นาทีเด็กก็หายร้องก็เลยถามพระอาจารย์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นท่านบอกว่าเมื่อสักครู่ไปทำอะไรมาก็เลยบอกว่าอ๋อหนูไปเอากระทงไปไหว้ผีที่ทางศาลแพ่งบอกไปไหว้ทำไมไปไหว้เนี่ยมันคือพวกสัมภเวสีเนี่ยก็เหมือนหมาจรจัดคือถ้าเราให้อาหารเนี่ยเขาก็รักเราเขาก็ตามเรากลับมาไอ้ยาเป็นอย่างนี้แล้วเราบอกทำไมถึงตามมาพระอาจารย์แล้วใครหันไปมองล่ะว่างี้ก็เลยถามลูกน้องที่ไปด้วยหันไปมองแล้วพอดีหนูไปไหว้ศาลกลับมาแล้วนางคงหันมองก็เลยบอกว่าที่มาเนี่ยก็คือเป็นผีเด็กเอางี้ดีกว่าค่ะคุณขาเอารางวัลไปเลยค่ะคุณแม่เอารางวัลไปเลยค่ะถ้าคุณแม่จะช่ำชองขนาดนี้แล้วอีกเรื่องนึงผีเข้ายายผีเข้ายายอีกจะฟังเลยนานๆเดี๋ยวนานเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวตอนเบรกโฆษณาเรามาคุยเรื่องผีเข้ายายนี่ยังอุตส่าห์มีคนเข้าชิงอีกหนึ่งคนนะคะเนี่ยใครจะสู้กับพี่ไฮคะใครจะสู้ไปดูค่ะผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเรื่องอาถรรพ์ดีเด่นคนที่สองได้แก่แอรินสิริพรจากเรื่องเงามืดเรื่องอาถรรพ์เนี่ยนะคะสำหรับแอร์นี่ก็เกิดขึ้นบ่อยมากเลยทีเดียวเพราะว่าแอร์เนี่ยจะไม่ใช่เป็นคนที่เห็นแต่จะเป็นคนที่รู้สึกตลอดแล้วก็การโดนอำเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยคือโดนอยู่ทุกวันนะคะจะอยู่กองถ่ายนอนโรงแรมต่างจังหวัดอยู่บนรถหรือแม้แต่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็โดนได้คุณแม่เคยบอกไว้ว่าถ้าโดนผีอำเนี่ยให้นอนตะแคงแต่วันนั้นเนี่ยจำได้ว่าก็นอนอยู่เฉยๆนอนหลับสบายของเราเนี่ยเราก็โดนอำแบบนอนหงายนะคะเราก็นึกถึงคำของแม่ว่านอนตะแคงพอนอนตะแคงเสร็จปุ๊บเราก็โอเคยังไงเราคงรอดแล้วละมั้งตะแคงเขาอำเราไม่ได้หรอกนอนแต่พอกำลังถึงจุดที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นนะกำลังจะใกล้หลับมันเหมือนมีอะไรตกลงมาบนเตียงแล้วมันดิ้นอยู่บนเตียงข้างหลังเราดิ้นแบบดิ้นเลยนะคะซึ่งเรารู้ว่าในห้องนอนนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่สามารถลงมาได้พอจังหวะที่เราจะขยับปุ๊บมาเลยเป็นเงาเสร็จปุ๊บก็ขยับไม่ได้กรี๊ดเท่าไหร่ก็กรี๊ดไม่ได้ร้องเท่าไหร่ทำอะไรก็ขยับทำอะไรไม่ได้เลยก็ติดค้างอยู่งั้นแต่ยังไม่พอค่ะเงาก็ไม่พอค่ะเป็นเสียงมาคุยข้างหูมันเป็นคำเลยค่ะคือคำแบบฟังชัดเลยแต่เป็นภาษาที่เราไม่เข้าใจอ่ะแต่ที่แอร์เคยได้ยินมาว่าภาษาเนี้ยเวลาคนเจอผีหรือว่าเจอสิ่งที่มาจากอีกมิติหนึ่งเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาจะมีภาษาอีกแบบหนึ่งที่เขาจะสื่อสารกับเราเสร็จปั๊บก็ปั๊บนึงก็ไปแต่ถ้าเพื่อนๆเจอแบบแอร์เนี่ยนะคะจะทำยังไงนะคะก็หอบหมอนลงไปนอนกับคุณยายสิคะหนีค่ะโอ้ยคือแค่หมูด้วยมันนี่คือยังไงน้องแอร์คือเหมือนได้ยินเสียงตุบตกลงมาคือไม่ใช่เสียงคือเรานอนเหมือนเราตะแคงแต่จริงๆมันไม่เวิร์กนะคะโดนอัมยังไงก็โดนอยู่ดีคือตะแคงยังไงก็โดนอยู่ดีค่ะแล้วก็คือเหมือนตกลงมาแล้วไปลงบนเตียงเหมือนมีคนมันนั่งหรือแล้วตุบยังไงเหมือนแบบปุ๊บแล้วมันก็ดิ้นอย่างเงี้ยพี่รู้สึกความสั่นสะเทือนรู้สึกแล้วคือพอเราแบบเราก็ต้องแบบเอ้ยจะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่คนเดียวอ่ะแต่ขั้นโมเมนต์นั้นนะคะพอปุ๊บลืมตาปุ๊บนี่คือแบบขยับไม่ได้เลยพยาแล้วก็จะมีแบบเป็นเงาคือซึ่งอาจจะบอกเลยว่าไม่ได้กลัวเงาเพราะทุกครั้งที่โดนงําตนโดนอําเนี่ยจะมีเงาตลอดค่ะแล้วก็จะโดนคุยด้วยตลอดคุยด้วยตลอดเคยสวดมนต์แล้วก็มีคนมาสวด
แข่งด้วยแข่งด้วยจริง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 ส่วนด้วยก็มีใช่ค่ะเอาเลยแปลว่านอนตะแคงก็ไม่ช่วยส่วนมนต์ก็ไม่ช่วยทุกวันนี้แอรินยังเจอภาวะอย่างนี้ไหมคะมีบ้างค่ะแล้วแต่ว่าสถานที่ที่แอร์อยู่หรือว่าคือบางครั้งแอร์เหนื่อยมากแอร์ก็จะโดนเหมือนแอร์ว่ามันเป็นจิตอ่อนเวลาเราป่วยเราไม่สบายเราเหนื่อยเรานอนไม่พอหรือแค่กับเรากำลังจะนอนหลับเนี่ยครึ่งหลับครึ่งตื่นผวังนะใช่อะอย่างนั้นนะคะผวังโหตลอดเลยค่ะเป็นเรื่องปกติกลัวไหมก็ยังกลัวอยู่แต่ก็เจอประจำทำยังไงก็ไม่ไปสวดมนต์ก็สวดด้วยเรื่องราวความหลอนของคุณแอรินก็น่ากลัวไม่แพ้คุณไฮอาภาพรนะครับตอนนี้ได้เวลาลงคะแนนกันแล้วว่าใครจะได้รับรางวัลเรื่องอาถรรพ์ดีเด่นไปครองระหว่างแอรินสิริพรจากเรื่องเงามืดไฮอาภาพรจากเรื่องทางสามแพร่งเรื่องราวของใครจะหลอนถูกใจแขกรับเชิญของเราไปฟังผลพร้อมๆกันเลยครับทุกคนยังคงถกเถียงเรื่องผีเรื่องอาถรรพ์กันอยู่มันน่ากลัวทุกเรื่องจนไม่รู้ว่าเรื่องไหนควรได้รางวัลค่ะแต่ว่าผลการตัดสินอยู่ในมือดิฉันแล้วกับรางวัลเรื่องอาถรรพ์ดีเด่นได้แก่คุณไฮอาภาพรค่ะขอบคุณสำหรับรางวัลนะคะแต่รางวัลเนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่รู้สึกว่าดวงวิญญาณชอบเหลือเกินเกียดๆบ้างก็ได้นะไม่กล้าเข้าใกล้เลยค่ะรู้สึกไปที่ไหนแล้วจะเจอแทบทุกที่เห็นเยอะเกินไปเห็นน้อยกว่านี้สักหน่อยจะดีกว่านะคะคุณไฮอาภาพรค่ะวันนี้เราประกาศรางวัลหลายรสชาติจริงๆนะคะสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญยังจะอยู่กับเราอีกนะคะติดตามรายการของเราได้ทุกวันอาทิตย์บ่าย 3:00 นแบบนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าแขกรับเชิญนะคะจากดิษฐวัฒน์มูลาชนะคะเครื่องประดับจาก House of Jewelry สถาดานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกับพวกเราทั้งหมดได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโดเรสทาเป็ดสัปดาห์หน้าปัจจุบันนี้คือผมมาเครียดมากเพราะว่าเงินที่หามาส่วนใหญ่จากการทำงานส่วนหนึ่งใช้การทำบุญอีกส่วนหนึ่งใช้กับการกินครับพี่หยวนไอ้ที่บอกว่าข้าวหน้าไก่เนี่ยคือ20ห่อครั้งเดียวอ่ะครั้งเดียวครับ20ห่ออัพนะครับมันกินแม่อย่าโมโหแม่อย่าโมโห